เมนูมื้อนี้ต้มส้มหรือต้มแซ่บปลานิ่มโตบักไงปลานิ่มมาเอาเกล็ดออกตัดครึ่งจาก 3-4 ตอนล้างน้ำสะอาดเสร็จแล้วเฮาก็ไปตั้งน้ำซุปใส่รสดีลงไปใบมะกรูดชูรสน้ำปลาเกลือข่าตะไคร้หอมแดงกระเทียมใส่น้ำบักนาวลงไปสิใส่บักขามเปียกก็สิแซ่บสินัวกว่ากันน้ำเดือดใส่ปลาลงไปเดี๋ยวเฝ้าคนเด้อพี่น้องเอ้ยหม้อเดือดจัดๆก่อนเฮาจังค่อยเริ่มใส่เครื่องปรุงลงไปอีกพริกกี้พริกแห้งกี้พริกป่นปลาสุกหอมห้วยๆโรยด้วยหอมชีพพลังซอยปรุงรสตามใจชอบเฮาเลยจัดจ้านซ้ำใดเสร็จเรียบร้อยตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟเป็นตะกินขนาด